ช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูขนมจีนน้ำยาเจเอาใจคนทานเจมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่เห็ดนางฟ้าเต้าหู้ขาวกระชายหั่นและน้ำลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนแล้วใส่น้ำพริกแกงเจผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำและส่วนผสมที่ปั่นไว้ลงเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บเกลือป่นซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมคนให้ส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟค่ะใส่ครีมเทียมสูตรเจตราเจครีมเมอร์คนให้เข้ากันเตรียมไว้จัดขนมจีนใส่ลงในจานเสิร์ฟตักน้ำยาเจลงในภาชนะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูขนมจีนน้ำยาเจ